ที่ชอบคุณอยากได้รถหรูๆไว้ใช้งานสัก1คันและคันนี้นะครับเป็นเจเนเรชั่นล่าสุดนะครับของทาง Toyota Camry แล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับส่วนรีวิวรอบคันภายนอกเป็นไงภายในเป็นไงนั้นเราได้รีวิวไปก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูได้อันนั้นคือรีวิวละเอียดเลยว่าเป็นยังไงกันบ้างครับแล้วเดี๋ยวเราขับจากกระบี่นะครับมาพังงาตอนนี้อยู่พังงานะแล้วเดี๋ยวเราจะต่อกันไปที่ภูเก็ตแล้วเดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นยังไงครับทั้งคนขับคนนั่งและบรรยากาศโดยรวมครับวันนี้กับ Toyota Camry Premium Luxury ครับสวัสดีครับวันนี้ผมลองมานั่งเป็นด้านหน้าฝั่งซ้ายนี่ส่วนใหญ่จะเป็นเลขานุการประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าวันเสาร์อาทิตย์พนักงานขับรถหยุดพนักงานหยุดก็น่าจะเป็นภรรยาจะมานั่งด้านซ้ายหรือว่าจะเป็นใครที่มานั่งซ้ายนะครับด้านซ้ายก็นั่งสบายดีนะอันนี้ไม่ได้ต่อไมค์ครับอยากได้ยินเสียงสดๆของเสียงที่เสียงลมด้วยนะลองฟังเข้าไปมันจะมีลมเบาๆนะครับแต่เขาบอกว่ารถคันนี้นะครับก็ได้เขาเรียกว่าแดมป์นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวไฟวอลนะครับแล้วก็ตัวซุ้มล้อนะครับอาจจะแดมป์ตรงนู้นตรงนี้แต่ว่าขอบประตูนี่อาจจะไม่ได้สักเท่าไหร่แต่ว่ามีเราวิ่งอยู่ประมาณ100นะฝั่งซ้ายนะว่าฝั่งขวาเมื่อกี้ก็ครับวันนี้อยู่กับคุณเอก MZ Thailand นะครับนี่อาจจะมีเสียงวอเข้าบ้างนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเรามาเป็นขบวนหลายสิบคันนะครับกับลืมบอกไปว่าเราอยู่ใน Toyota Camry ใหม่ครับตอนนี้เลยเป็นตัวท็อปสุดด้วยนะครับเป็นตัว SUV Premium Luxury นะครับโดยนี่เลยเป็นวันทัชด้วยนะนี่เป็นไงวันทัชด้วยก็คือเปิดแบบพาโนรามิกนี้เลยนะครับนี่นะข้างหลังนั่งสบายนะมากสั้นๆเลยครับไม่ต้องพูดอะไรมากข้างหลังนี่สบายปรับเบาะได้ทำอะไรได้มีฟังก์ชันกดอยู่ตรงนี้นะว่าด้านหลังได้แล้วนี่ก็จริงๆแล้วด้านหลังเนี่ยก็แทบจะฮารูฮาราเหมือนกับตัวก่อนรุ่นหน้านี้นะก็ที่คร่าวๆนะครับเขาก็มีการปรับปรุงในส่วนตัวเครื่องยนต์ใหม่นะครับแบตเตอรี่เปลี่ยนใหม่นะครับจากนิกเกิลไฮดรายนะครับมาเป็นตัวลิเธียมไอออนนะครับแล้วก็ปรับจูนมอเตอร์ปรับจูนช่วงล่างแล้วก็เบรกแล้วก็ในส่วนของตัวแหลกพวงมาลัยแล้วก็พวกตัวบังคับล้ออะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวตัวขับเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาดูดีว่าเป็นยังไงแต่ว่าเอาตอนนี้นะครับมาให้ดูในส่วนของตัวระบบขับเคลื่อนกันดีกว่านะครับจะเป็นระบบขับเคลื่อนหน้าจอแบบใหม่นะครับนี่เบรกเขาก็มีการเปลี่ยนใหม่จากตอนแรกนะเขาบอกว่าจะมีการไขว้กันเบรกแล้วก็จะเบรกซ้ายทีขวาทีนะในส่วนของตัววงจรที่แบบตัวรีเจนไฟนะแต่ตัวนี้ก็คือเป็นคู่เลยถ้าเบรกเขาก็จะจับคู่หน้าปล่อยก็มาจับคู่หลังปล่อยอะไรเงี้ยทำให้บอกว่ารีเจนไฟดีขึ้นนะครับมีการเก็บเสียงหลายๆอย่างดีขึ้นส่วนความฮารูฮาราก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับทุกอย่างเป็นระบบซอฟทัชยังเป็นแบบว่าตามสไตล์ลักชัวรี่นะครับนี่นะครับตรงนี้เขาเป็นตัว USB C นะครับ5จุดนะครับอันนี้อึดอาดอึดอาดนี่เสียงอะไรอ๋อก็ข้างหลังก็โอเคนะเดี๋ยวผมลองหาโอกาสไปนั่งหลังว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นการขับนี่ให้ดูรถทั้งหมดเลยนี่นะครับอันนี้จะเป็นสีเทานะครับจะมีสีเทาสีดำนะครับสีขาวแล้วก็ของเรานี่จะเป็นสีใหม่ล่าสุดเลยนะครับมาด้วยกันหลากหลายวันนี้มีทั้งสื่อมวลชนอินฟลูเอนเซอร์ KOL คงมากันเยอะนะครับก็โดยรวมฝั่งนั่งอ่ะมานั่งสบายดีนะครับเบาะเป็นแบบว่าปรับหลายทิศทางนะครับมีด้านหลังด้วยหรือว่าตัวแอลัมบ้านะครับเบาะปรับได้หลายระดับนะครับกระดกหน้าได้แต่ว่ากระดกหลังไม่ได้นะครับมันจะยกมาทั้งเขาได้แค่กระดกหน้านะครับแล้วก็ปรับรวมดีวางแก้วจะเป็นแบบนี้นี่วางแก้วจะเป็นแบบนี้นะครับจึงเฉียงใส่ได้ขวดเดียวนะครับจากโดยน้ำแร่มองเฟลนะครับใส่ไม่ได้นะครับนี่ให้เห็นเลยเป็นไงลงไม่เห็นรถนี่
ก็ไม่ลงมาให้ด้วยนี่จะเป็นอย่างนี้นะครับใส่ได้ขวดเดียวประมาณนั้นนะครับขวดรวมมาดูมาไปด้วยกันครับไปด้วยกันครับนี่หน้าตาเกียร์เกอร์เป็นแบบนี้ตรงนี้จะเป็นซอฟต์คลัชก็เป็นว่าฝั่งผู้โดยสารด้านซ้ายก็ไม่มีอะไรครับสบายอย่างเดียวเลยนะเดี๋ยวหาโอกาสไปนั่งข้างหลังแล้วเดี๋ยวลองขับดูว่าเป็นยังไงกันบ้างนะเพราะก็เปลี่ยนเยอะนะครับนอกจากภายนอกแล้วก็ตัวภายในด้วยครับนี้เราอยู่ที่พังงานะครับเรานั่งจริงผมนั่งมาจากกระบี่นะครับแล้วก็ตอนนี้ขับที่พังงาเดี๋ยวเราจะไปที่ภูเก็ตกันนะครับก็ช่วงนี้จะเป็นในส่วนของตัวฮันดิลิ่งก่อนเลยนะมันนุ่มนะครับนุ่มหนึบแล้วก็ตอนนี้เราไม่ได้อยู่ในโหมดสปอร์ตนะเราอยู่ในโหมด normal นะครับก็เป็นขับแบบใช้งานปกติความเร็วที่กฎหมายกำหนดบ้างไม่กำหนดบ้างนะครับก็ที่ feeling การขับ first impression เลยก็คือยังคงนั่งสบายเหมือนเดิมนะครับวัสดุโดยรวมต่างๆนานาเนี่ยยังดูดีมีชาติตระกูลเหมือนเดิมครับนี่ขออภัยด้วยนะพอดีเรามาเป็นขบวนครับจะได้ยินเสียงงอเข้ามาเป็นระยะระยะครับครับนี่โอ้นี่มองเข้าไปนี่ไม่รู้สึกเลยครับช่วงล่างเขามีการปรับปรุงนะครับใหม่ในส่วนของตัวค่าเคสปริงด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนตัวกระบอกโช๊คนะครับบอกว่าเขาใส่เป็นมีวาล์วข้างในอยู่สองตัวนะครับทำให้ตัวรับแรงกระแทกได้ดีขึ้นแล้วก็นุ่มหนึบขึ้นนะครับก่อนถนนมากยิ่งขึ้นตอนนี้เราเนี่ยใครที่เคยวิ่งเส้นกระบี่พังงาครับเส้นที่จะไปภูเก็ตเนี่ยรู้เลยว่าเส้นทางมันจะเป็นช่วงนี้ค่อนข้างโค้งเยอะนะครับแล้วก็ลองฮันดิลลิ่งกันแม็กยางยังไซส์เท่าเดิมนะครับขนาด18นิ้วเขาบอกว่าตอนนี้เรายังอยู่ในตัวพรีเมียมลักชัวรี่นะครับเราก็พยายามขับให้ลักชัวรี่ที่สุดนะเราไม่มีไปแล้วในส่วนของตัวคนนั่งข้างแล้วก็มาฟิลคนขับมันนิ่มถ้าจนบางทีก็รู้สึกว่ามันจะเกือบจะไปทางย้วยหน่อยๆนะแต่เข้าใจได้ว่าเขาทำเป็นรถผู้บริหารนะครับแต่ความมันจะเหมือนสับสนในตัวเองเหมือนกันนะบางทีเนี่ยบางช่วงมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยนุ่มหนึบดีว่ะรู้สึกกรอบไปคุ้มดีแต่บางช่วงจังหวะมันรู้สึกเฮ้ยทำไมมันย้วยขนาดนี้อาจจะนี้ทั้งนั้นอาจจะเกิดจากตัวถนนด้วยนะไม่ใช่ว่าตัวรถจะเป็นอย่างเดียวแล้วก็การเร่งตอบสนองดีนะครับนี่แค่ normal นะขับโค้งเพลินมากเลยอ่ะคือยนต์มีการปรับจูนใหม่นะครับแล้วก็นี่โค้งลึกจัดแต่ก็โอเคเครื่องยนต์ปรับใหม่ช่วงล่างปรับใหม่เกียร์จากตอนแรกเป็น8สปีดนะครับตอนนี้เป็นเกียร์ ECVT แล้วก็อยู่ที่5สปีดนะเดี๋ยวผมขับมาโดยไม่สนใจคนนั่งหลังนะอันนี้เรายังไม่เป็นผู้บริหารทำเวลาให้ผู้บริหารก่อนนะครับก็จะฟิลดีนะผมว่าฟิลกู๊ดเลยอ่ะขับเพลินๆเรื่อยๆดีนะครับช่วงล่างเขาซับแรงไว้เยอะเบาะนั่งมีแต่ปีกบนนะที่เหมือนจะรับไว้หน่อยนะแต่ว่าปีกล่างไม่มีเลยครับข้างหน้ามีบอมนิดนึงมีจับไปแค่หนึ่งกลุ่มโอเคนะครับจริงๆอ่ะอยากได้เบาะที่มันมีปีกอ่ะแต่รู้สึกว่าปีกมันจะเตี้ยไปหน่อยนะครับมันอาจจะไม่ได้กระชับอะไรสักมากแต่ก็ต้องเข้าใจตัวรถด้วยว่าเขาก็เป็นแบบว่าผู้บริหารมีชาติตระกูลนะครับไม่ได้แบบซิ่งสักเท่าไหร่เน้นไปเรื่อยๆสมูทนะก็เบาะยังเย็นเหมือนเดิมนะครับยังมีลมเย็นอย่างที่ดีเป็นตัวพรีเมียมหน้าจอมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่หลายอย่างนะครับแบตเตอรี่นะครับเปลี่ยนอย่างที่บอกไปตอนต้นแล้วว่าน่าจะเป็นไม่ใช่น่าจะเป็นอะเป็นตัวลิเธียมนะครับจากนิกเกิลไฮดรายนะครับก็ทำให้ไฟมีเยอะมากขึ้นนะครับแล้วก็รีเจนไฟกลับค่อนข้างดีขึ้นมากกว่าเดิมในส่วนของฟังก์ชันอะไรต่างๆก็โอเคครับตามสไตล์รถผู้บริหารก็จะมีมากนะ
ครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวทั้งหมดตั้งแต่หัวจรดท้ายภายนอกภายในเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะก็โดยรวมขับขี่วันนี้นะครับเพลินดีสนุกดีนะครับเครื่องไฮบริดตอบสนองดีมากนะครับแล้วก็เราบี้ๆกันมานะครับแล้วก็เปลี่ยนคนขับมา2คนนะครับที่ทำการขับก็สนุกสนานดีนะครับก็อยู่ที่ประมาณคนก่อนหน้าผมนะครับคุณเอกลินจาก MZ ที่เราบอกไปแล้วนะครับก็ได้อยู่ประมาณ18นะครับผมก็บดขยี้ลงให้มันเหลือ17กว่าเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากแต่จริงแล้วถ้าเกิดขับแบบคนปกติทั่วไปอ่ะ20กิโลเมตรมีเห็นแน่นอนครับสำหรับไฮบริดของ Toyota นะแต่ถ้าเกิดจะเคลมถึงขนาด25กิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยก็น่าจะทำได้แหละแต่ว่าความเร็วต้องต่ำกว่านี้ซะหน่อยนะครับไปเรื่อยๆครูสไปเรื่อยๆ90 100 190 100 1นะครับผมว่านี้เราไม่ได้เติมมันเองนะครับเราก็เน้นสมรรถนะเข็นเต็มเหนียวเลยช่วงล่างเป็นยังไงเร่งดีไหมนะครับมุมมองถ้าไม่ใส่ระบบเบรกอะไรต่างๆเดี๋ยวให้มาดีขึ้นมากกว่าเดิมนะเบรกรู้สึกว่ามันระยะสั้นมากกว่าเดิมอาจจะแหมเวอร์ไปป่ะเนี่ยครับใช้ความรู้สึกแล้วกันนะเพราะว่าเราไม่ได้วัดกันขนาดจริงแต่ว่ารู้สึกว่าเบรกดีขึ้นกระชับขึ้นนะครับเพราะมีการเปลี่ยนตัวควบคุมเบรกใหม่นะแล้วก็มีการเก็บเสียงขึ้นดีมากกว่าเดิมครับแต่ยังมีเสียงเล็ดลอดเข้ามาบ้างเขาบอกว่าเป็นลมเทอร์บูลเลนซ์นะครับที่เป็นลมผ่านช่องกระจกตรงนี้พอดีประมาณนั้นละกันนะครับก็เดี๋ยวผมลองหาโอกาสไปนั่งหลังดูทีนึงนะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับยังฮาลูฮาลายังนุ่มหนึบเหมือนเดิมไหมนะเพราะว่ารถส่วนรถตัวที่เป็นพรีเมียมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นรถผู้บริหารซะเยอะนะครับถ้าเป็นตัวรถทั่วไปคนขับทั่วไปหรือว่าเป็นในส่วนของรถแท็กซี่รถแบบรถฟรีที่ซื้อกันตามบริษัทเนี่ยจะอาจจะเป็นตัวสมาร์ทน่าจะมีความนุ่มมากกว่านี้นะครับเพราะว่าแบบ17แต่อันนี้เป็นแบบ18แล้วตัวพรีเมียมกับตัวพรีเมียมลักชัวรี่เนี่ยก็มีต่างกันแค่อุปกรณ์ภายในเล็กๆน้อยๆนะครับก็ฟีลประมาณนี้แล้วกันนะครับด้วยความหรูหราของ Toyota Camry PremiumLuxury นะครับก็หรูหราอย่างที่เห็นเลยครับยิ่งได้นั่งหลังนี่บอกเลยว่านี่คือสวรรค์จริงๆและเป็นจุดที่สบายสุดของตัวรถนะครับแต่ไม่ใช่ว่าคนขับจะไม่สบายนะครับคนขับก็สบายด้วยและสนุกด้วยนะครับแต่ว่าด้วยความที่ด้านหลังมันมีอะไรให้เล่นมากมายครับเบาะปรับเอนได้มีม่านเปิดปิดม่านอะไรได้อันนี้คือ1ข้อดีของตัว Toyota Camry PremiumLuxury นะครับผมว่าตอนที่ผมเอารีวิวออกมาแล้วเนี่ยตอนนี้ยอดจองหน้าถล่มทลายแล้วนะครับแล้วก็เป็นยังไงคอมเมนต์กันได้บ้างนะครับว่าเป็นยังไงแต่ส่วนใหญ่แล้วแทบไม่มีคอมเมนต์ของตัว Camry ครับเพราะว่าผู้บริหารส่วนใหญ่ก็คือใช้ Camry อยู่แล้วแล้วรู้ดีว่า Camry นั้นเป็นรถที่นั่งสบายขับสบายไงก็ฝากไว้ด้วยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายโอไลค์ไปที่ช่อง